เวียสุกลวัฒน์เปิดใจครั้งแรกหลังจบรัก9ปีเบลล่าแต่ตอนนี้มูฟออนแล้วจบความสัมพันธ์9ปีพร้อมเดินหน้าใช้ชีวิตต่อด้วยกันทั้งคู่สำหรับเวียและเบลล่าล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรามีการคุยกันมาสักพักแล้วในเรื่องทั้งหมดที่เราปรับสถานะเหลือแค่พี่น้องเราก็ยังมีความหวังดีต่อกันทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเราไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีเรื่องมือที่3แต่มันจะมีมุมมองบางอย่างที่เราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกันน่าจะดีกว่ามีเหตุและผลคุยกันตลอดทุกอย่างมันคือการที่เราคุยกันมาตลอดเราไม่ได้ปุ๊บปั๊บปรับเลยมันคือการตกลงร่วมกันคือเราคุยกันตลอดเราเข้าใจกันและแฮปปี้ที่เป็นแบบนี้เราไม่เสียดายการที่เราได้เรียนรู้กันต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิดปรับความเข้าใจ9ปีคือดีที่สุดแล้วแต่อนาคตไม่รู้เลยเราคุยเรื่องนี้กันมานานแล้วไม่มีเรื่องมือที่3อย่าไปโยงอย่าไปทำร้ายคนอื่นก็ไม่เข้าใจทำไมโยงไปแบบนี้มันส่งผลเสียต่อคนอื่นทำให้เขาเสียชื่อเสียงเลิกทำเถอะครับตอนนี้ก็โสดแล้วจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้ว move on คือการที่เราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าตอนนี้ก็เรื่อยๆค่อยๆดูไปตอนนี้มีคุยอยู่ในวงการไม่มีครับตรงนี้ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเวียกันเป็นจำนวนมากครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ